โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่5พฤศจิกายนนะครับปี63นะครับอยู่กับผมมาร์คณราธิปอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมาทำกำไรให้ได้500เหรียญนั่นเองนะครับก็พอเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000 เหรียญนะฮะมาดูกันว่าผมจะทำกำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้หรือเปล่านะครับสำหรับในวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่กันคลิปที่แล้วลืมบอกใช่ไหมว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับในไลฟ์ที่แล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใกล้จบไลฟ์เดี๋ยวจะเปิดเวลาให้ดูด้วยละกันนะครับลืมเปิดเมื่อวานลืมเปิดโอเคนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะไปลุยกันเลยมาดูกันฮะว่า500เหรียญเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้วันนี้จะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าหรือจะไปตกม้าตายเอาซะก่อนป่ะไปเลยกันเลยครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นทางใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับทุกคนดูแลแอคชั่นของกราฟน่าจะติดแนวต้านแล้วก็ไม่น่าจะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับอุ้ยพูดไม่ทันขาดคำขึ้นไปแล้วโอเคนะครับก็สำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกที่จะเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนกับแนวต้านนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีแอคชั่นเกิดขึ้นก็คือชนแนวต้านแล้วไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับกราฟแท่งแรกก็คือแท่งนี้นะครับที่ไปชนแนวต้านแล้วก็สุดท้ายก็ย่อตัวกลับมานะครับแล้วก็กราฟแท่งที่2ก็คือแท่งนี้นะครับขึ้นไปชนแนวต้านแล้วสุดท้ายก็ย่อตัวกลับมาเหมือนกันนะครับก็2แท่งคอนเฟิร์มนะครับว่าชนแนวต้านแล้วดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่สามารถขึ้นไปเหนือแนวต้านได้นะครับก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงในกราฟแท่งนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ลงนะครับก็แต่ขอให้ปิดอยู่ในแนวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเทรดลงเหมือนกันเดี๋ยวจะเทรดลงอีกหนึ่งไม้นะครับถ้าแพ้ผมจะมาติงเกียวเลยนะครับดูแล้วไม่น่าจะขึ้นเหนือแนวได้นะฮะยังไงก็ลงโอเคไปน่าจะลงแท่งนี้แล้วนะครับโอเคถามว่าแนวต้านแนวนี้นะครับผมตีด้วยเหตุผลอะไรนะผมสังเกตอะไรถึงตีแนวต้านแนวนี้ออกมานะครับจุดแรกเลยนะครับที่ผมตีแนวต้านเนี่ยก็คือจุดสูงสุดนะครับก็คือไส้เทียนของกราฟแท่งนี้เห็นไหมฮะมันอยู่สูงสุดกว่าเพื่อนแล้วนะครับผมก็เอาแนวที่1เนี่ยไปทาบเอาไว้ตรงนี้นะครับส่วนแนวที่2นะครับก็คือแนวด้านล่างตรงนี้นะครับผมเอาอะไรเป็นจุดสังเกตนะครับก็คือจุดที่กราฟขึ้นไปชนบ่อยที่สุดนะครับแล้วเกิดการกลับตัวนะครับก็คือจุดนี้เห็นไหมฮะนี่จุดของกราฟแท่งนี้เห็นไหมฮะจุดปลายของเนื้อเทียนของกราฟแท่งนี้เห็นไหมว่ากราฟแทบทุกแท่งนะครับพอหลังจากที่หลุดแนวลงมาเนี่ยหลังจากนั้นเวลาเขาขึ้นไปชนเห็นไหมฮะเขาก็จะชนแนวนี้เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจะขึ้นไปต่อนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงแนวที่2ข้างบนได้ก็แสดงว่าแนวนี้น่าจะมีผลกับกราฟพอสมควรนะครับผมก็เลยตีไว้2แนวนะครับแนวแรกก็คือแนวบนสุดนะครับก็คือแนวนี้แนวที่2ก็คือแนวที่กราฟขึ้นมาชนบ่อยๆแล้วมีแอคชั่นที่ไม่สามารถจะผ่านขึ้นไปได้นะครับอ้าวไม่ลงอีกละโอเคนะฮะแล้วณปัจจุบันนะครับกราฟก็ขึ้นมาชนแนวข้างล่างนะครับแนวผมเรียกแนวข้างล่างนี้ว่าแนวที่1แล้วกันนะฮะเรียกแนวข้างบนว่าแนวที่2แล้วกันนะครับก็กราฟขึ้นมาชนแนวที่1นี้นะครับแล้วล่าสุดเนาะเขาไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปเหนือแนวได้นะครับล่าสุดก็คือ2แท่งนี้นะครับเขาก็สุดท้ายก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกราฟ3แท่งนะครับหลุดเข้ามาในแนวนะครับก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงแนวที่2ได้ก็แปลว่าน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับหรือไม่ก็พยายามจะขึ้นอยู่แต่แรงการวิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะมีไม่มากพอนะครับก็น่าจะถึงเวลาที่แรงขายหรืออะไรที่ทําให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทกับกราฟได้แล้วนะครับก็คือกราฟน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับตามแรงขายของกราฟที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทนั่นเองมาดูกันว่าจะชนะไหมไม้นี้โอ้กราฟติดแนวนะครับโอเคแต่ก็น่าจะต้องลงตามระเบียบตามเทคนิคนะฮะเพราะว่าชนแนวต้านแล้วถ้าขึ้นไปเหนือแนวต้านต่อไม่ได้ก็ต้องลงนะครับโอเคนะครับไม้ที่1 2 3ไม้ที่3ไม้ที่1 2 3นะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ2ไม้แรกแพ้นะครับแต่ไม้ที่3ชนะนะครับก็ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าเมื่อกราฟวิ่งขึ้นมาชนแนวนะครับน่าจะไม่ผ่านแนวแล้วก็น่าจะกลับตัวลงนะครับสรุปแล้วนะครับก็เขาวิ่งขึ้นมาชนแนวนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะผ่านไปได้จริงๆด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็กลับตัวลงเห็นไหมฮะก็ดูกันนะครับว่าณช่วงนี้ที่เขากลับตัวลงเนี่ยจะลงไปได้ถึงไหนนะครับคราวนี้เมื่อกราฟกลับตัวลงใช่ไหมครับกราฟจะลงไปได้ถึงไหนจะดูยังไงนะครับวิธีดูง่ายๆนะครับเราก็หาแนวก่อนสักแนวหนึ่งนะครับตีเอาไว้อันนี้เนี่ยไม่ต้องอ้างอิงจากอะไรนะครับดูตามมุมมองของเราเลยนะครับว่าแนวที่น่าจะมีผลกับกราฟเนี่ย
ที่ต่อไปกราฟน่าจะวิ่งลงมาให้ถึงเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไหนมองไปเลยนะมองด้วยตาเปล่าไปเลยนะใช้มุมมองของตัวเองในการมองนะครับแล้วก็ตีเอาไว้แล้วก็ค่อยดูอีกทีว่าลงมาถึงไหมนะครับถ้าลงมาถึงแล้วเกิดแอคชั่นเช่นชนแนวแล้วก็ไม่สามารถลงไปต่อได้อ่ะโอเคอันเนี้ยเราสามารถที่จะรอเทรดแนวนี้ได้นะครับแต่ถ้าชนแล้วลงไปต่อได้เราก็ค่อยขยับแนวไปเล่นแนวอื่นนึกภาพออกใช่ไหมฮะอ่ะประมาณนี้เพราะว่าแนวรับแนวต้านมันไม่มีตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้แล้วก็การฝึกฝนของตัวเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ ไม้ที่1 2 3นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สรุปนะครับตอนนี้เทรดมาทั้งหมด3ไม้นะครับจากเริ่มต้นเนี่ยพอร์ตของผมที่มีอยู่ 2,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,100 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อีก100เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับขาดอีก400เหรียญจะถึงเป้าหมาย500เหรียญในวันนี้โอเคผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฟันหรือจะไปตกม้าตายซะก่อนปะไปลุยกันเลยฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า 30% นั้นอาจจะมีผลกับกราฟตอนนี้ก็ได้นะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าโอ้เจ็บลิ้นเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาทะลุแนวสีเขียวลงมาแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีทาร์เก็ตนะครับหรือว่าเป้าหมายต่อไปที่เขาจะต้องวิ่งลงไปให้ถึงเนี่ยก็คือแนวสีฟ้าด้านล่างแน่นอนนะครับซึ่งดูกันว่านะครับจะวิ่งลงไปถึงจริงๆหรือเปล่าตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยกราฟทะลุแนวรับแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาจะต้องลงไปเล่นแนวรับใหม่นะครับก็น่าจะเป็นแนวสีฟ้าตรงนี้นั่นเองผมเลยเทรดลงตามนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมสำหรับไม้ที่4นี้19วิสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยหลักการวิเคราะห์มันง่ายๆนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจาะลึกเนี่ยมันจะยาวนะครับก็ยังไม่เจาะลึกแล้วกันเอาแบบง่ายๆนี่ก่อนนะครับเผื่อใครแบบอยากจะใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านเหมือนกันจะได้แบบเอาหลักการวิเคราะห์ง่ายๆนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อยอดกันทีหลังอึ๊บชนะโอเคนะครับมาให้ที่4ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจาก 2,000 เหรียญนะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 2,180 เหรียญแล้วนะครับหลงไปหน่อยก็ตอนนี้นะครับผมได้กำไรมาอีก180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเหลืออีก320เหรียญจะไปถึงฝั่งฝันในวันนี้โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะเลขเปอร์เซ็นต์มันคืออะไรครับเพิ่งศึกษาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็คือไอ ROI อะครับดีนะกดทันดีนะกดทันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวอธิบายต่อนะครับก็อันนี้ตามที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อกี้เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยที่กลับตัวขึ้นมานะครับน่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็คือไม่น่าจะขึ้นไปเหนือแนวต้านนี้ได้สำเร็จนะครับก็การที่เขาขึ้นมาเหนือแนวต้านตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะทะลุแนวต้านกลับลงมานะครับอย่างน้อยเนี่ยน่าจะลงมาถึงแนวสีชมพูนี้นั่นเองนะครับซึ่งหน้ากราฟปัจจุบันนะครับที่เขาทะลุขึ้นไปเหนือแนวได้นี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับมันเป็นแท่งยาวมาก่อนนะครับเป็นแท่งเขียวยาวๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นแท่งเขียวอีกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยกราฟมันค่อยๆหดเล็กลงแล้วนะครับแปลว่าอะไรนะมันแปลว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเริ่มเข้าใกล้จุดกลับตัวแล้วนั่นเองนะครับตามขนาดกราฟที่มันค่อยๆหดเล็กลงถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับไม่แท่งนี้ก็แท่งถัดไปนะฮะมีอยู่2แท่งนี่ไงลงมาละอึ๊บชนะอึ๊บให้อึ๊บอยู่ตั้งนานโอเคผมสลับไม้ที่5ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กราฟเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับก็กลับตัวลงจริงๆนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งขึ้นมาเพื่อกลับตัวเขาวิ่งขึ้นมานะครับเพื่อปรับตัววิ่งลงเหมือนเดิมนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับเขาน่าจะลงมาถึงแนวสีชมพูนี้อย่างที่ผมบอกทุกคนเอาไว้นั่นเองนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับเหตุผลที่เทรดก็ตามนี้เลยนะครับกราฟที่ทะลุแนวต้านขึ้นไปน่าจะเป็นการทดสอบแนวเฉยๆนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะขึ้นไปอยู่บนเหนือแนวได้สำเร็จนะครับไม่น่าจะยืนบนเหนือแนวไม่น่าจะยืนเหนืออยู่บนแนวได้สำเร็จนะครับประมาณนี้นะผมเลยเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันอีกทีนะครับว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าเขาจะลงถึงแนวสีชมพูเนี่ยจะถึงจริงไหมนะฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับไปดูกันเลยฮะโอเคนะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะต้องกลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าเขาลงมาลึกมากแล้วโอเคกดช้าไปกดช้าไปพี่แกขึ้นไปแล้วโอเค
คือตอนนี้เนี่ยกราฟณปัจจุบันนะครับหลุดแนวต้านด้านบนลงมานะครับก็ทาร์เก็ตต่อไปเนี่ยน่าจะลงมาถึงแนวรับด้านล่างนะครับแน่นอนว่าถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับน่าจะต้องเกิดการสวิงไฮก่อนเอ้ยจะต้องเกิดสวิงโลตรงนี้ก่อน1จุดนะครับแล้วขึ้นไปทำไฮใกล้ๆแนวต้านด้านบนนะครับแล้วถ้าเกิดไฮเนี่ยน่าจะเป็นไฮที่ไม่ผ่านแนวต้านด้านบนนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับตัวลงประมาณนี้มาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้จะถูกไหมนะฮะโอเคกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมเทรดขึ้นณจุดนี้เพราะว่ากราฟเหมือนเขาจะต้องกลับไปทำไฮด้านบนเพื่อลงต่อนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะฮะลุ้นหนักมาก1วิสุดท้ายอึ๊บโอเคครับผมก็สลับไม้ที่5ถ้าผิดขออภัยนะครับไม้ที่5หรือไม้ที่6นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจากพอร์ตเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 2,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 2,342 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมาประมาณ342เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก158เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยฮะปะจะถึงฝั่งฝันแล้วมาดูกันว่าจะตกมาตายหรือเปล่าไปลุยกันแต่คือผมมั่นใจว่ามันขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าแนวมันแนวต้านเนี่ยมันมีอยู่ใกล้กราฟพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดึงดูดจากแนวนี้น่าจะพอเยอะพอสมควรอ่ะติดแล้วนะฮะชนแนวละโอเคนะครับตามที่วิเคราะห์ไว้เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟที่มาชนแนวนี้เนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะทะลุแนวไปได้นะครับก็คือน่าจะต้องกลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าแนวนี้เนี่ยผมดูแล้วน่าจะแข็งแรงพอสมควรนะครับกราฟที่มาชนแนวนี้เนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะทะลุไปได้ง่ายๆนะครับน่าจะต้องติดแนวก่อนแล้วอีกสักพักค่อยถึงจะลงค่อยจะทะลุลงไปได้นะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับกราฟมีแนวต้านดักอยู่ข้างบนนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะเข้าสู่ช่วงของการปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นของเขานะครับทาร์เก็ตน่าจะอยู่ตรงแนวสีเหลืองข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ปรับตัวขึ้นในกราฟ2แท่งนี้แท่งต่อไปก็น่าจะปรับตัวขึ้นแล้วนะครับแปลว่าผมสามารถมาติงเกลได้อีกไม้หนึ่งเพื่อลุ้นว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นตามที่วิเคราะห์จริงไหมนะฮะโอ้ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะโอเคโอ้ไม่นะนายอย่าลงอย่างนี้สิใจเราฟอใจเราฟออ่ะโอเคไปแล้วฮะลุ้นกันครับว่าจะกลับตัวขึ้นเมื่อไหร่คือขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยคือมันขึ้นแน่นอนนะครับแต่ลุ้นอยู่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่นะเพราะว่ากราฟติดแนวรับแล้วแล้วแนวรับมันแข็งแรงมากนะครับมันไม่ปล่อยกราฟให้ลงไปได้ง่ายๆแน่นอนเฮ้ยอย่าลงมาอึ๊บขึ้นไปอึ๊บเอ้ยโอเคครับตอนนี้ขึ้นมาเหนือไม้ที่ผมเทรดแล้วนะครับเหนือออเดอร์ละโอ้ยลงมาแล้วอย่าลงมาขึ้นไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บ ขึ้นไปแล้วฮะโอเคถ้ายืนเหนือแนวได้เนี่ยมีลุ้นแล้วฮะมีลุ้นที่จะชนะโอเคครับตอนนี้ยืนเหนือแนวแล้วฮะYes! ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับไม้ที่7ในไลฟ์นี้นะครับก็การน่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์นะครับทุกคนก็น่าจะเป็นอาการณปัจจุบันนี้น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะเพราะฉะนั้นถ้าการกลับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ทาร์เก็ตที่การจะต้องวิ่งขึ้นไปให้ถึงนะฮะน่าจะอยู่ที่แนวสีเหลืองข้างบนตรงนี้นะครับแนวต้านสีเหลืองด้านบนตรงนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับเห็นเลยว่าการติดแนวรับแล้วไม่สามารถที่จะลงได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องขึ้นมาทำไฮก่อนนะครับเพื่อปรับตัวลงแน่นอนนะครับเพื่อให้มีแรงส่งในการส่งตัวเองให้ทะลุแนวลงไปได้นะฮะเหมือนดีดหนังกระติกอ่ะนะครับเหมือนดีดหนังกระติกเมื่อวานยกตัวอย่างการง้างหมัดไปใช่ไหมมีเพื่อนๆบอกมังมาร์คไม่สุภาพงั้นผมเลือกเป็นพูดเป็นการดึงหนังกระติกแล้วกันนะฮะเปลี่ยนคำพูดใหม่โอเคนะครับก็ตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 2,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 2,542 เหรียญแล้วนะครับเปลี่ยนจำนวนเงินก่อนเดี๋ยวมือลั่นเหมือนวันนั้น
ก็ตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับวันนี้จะทำกำไรให้ได้500เหรียญวันนี้ก็ทะลุไปถึง542เหรียญเลยนะครับก็ทำกำไรได้ทะลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้วันนี้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้สุดท้ายมันจะลุ้นไปหน่อยนะถึงแม้สุดท้ายมันจะลุ้นไปหน่อยแต่ก็โอเคนะครับถือว่าการวิเคราะห์วันนี้ก็ยังคงฟอร์มเดิมนะครับฟอร์มไม่ตกแล้วก็ยังเล่นดีนะครับการไม่ตกนะการยังไม่ตกวันนี้โอเคนะครับเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับกราฟกลับตัวขึ้นมาถึงแนวจริงด้วยถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดไม่ผ่านแนวนี้นะครับน่าจะไม่ผ่านแนวนี้แล้วก็ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วหรือเอาง่ายๆนะครับก็คือน่าจะไม่ถึงแนวสีชมพูข้างบนนั่นเองนะฮะก็ต้องกลับตัวลงแน่ๆประมาณนี้นะฮะโอเคก็วันนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับก็ก่อนจบไลฟ์กันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะฮะว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ542เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับมาดูกันนะครับว่ากำไรวันนี้ผมทำได้กี่บาทกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก84สตางค์นั่นเองนะครับเอ้ยเมื่อกี้ลืมนะครับเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมด1ชั่วโมงกว่าๆนะครับที่ใช้ไปในไลฟ์นี้นะเดี๋ยวลืมเปิดเวลาให้ดูนะครับต้องเปิดให้ดูก่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการแปลงค่าเงินกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า542เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะไปลุยกันเลยนะฮะโอเคนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับ542เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 16,712 บาทกับอีก92สตางค์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับในไลฟ์สดนะครับเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าทะลุเป้าหมายเลยนะฮะทะลุเป้าหมาย500เหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็สรุปนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้นไลฟ์เนี่ย15นาทีแรกเราคุยกันใช่ไหมครับเราคุยเมามอยกันอยู่นะฮะสรุปเราใช้เวลาไปอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเทรดวันนี้นะครับในไลฟ์วันนี้ที่เราเทรดด้วยกันนะครับก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ 16,000 บาทนั่นเองนะครับสำหรับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็ขอจบไลฟ์นี้ไว้ที่เท่านี้ละกันนะครับลุ้นมากกว่านี้ลุ้นทุกไม้ลุ้นทุกไม้จริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้นะครับหรือว่าใครเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลค์ครั้งต่อไปที่ผมมาเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนแบบนี้อีกนั่นเองนะครับสำหรับในไลฟ์นี้ก็ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันและเจอกันใหม่สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.